วันที่17เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้าหาเสียงแบบต่อเนื่องตลอด1เดือนที่ผ่านมาของนางสุกุมลคุณปลื้มผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีเขต6ของพรรคเพื่อไทยหมายเลข8มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเพิ่มรายได้ลดค่าครองชีพยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคสนับสนุนอาชีพประมงพื้นบ้านเห็นผลงานเป็นรูปธรรมแบบสัมผัสได้นางสุกุมลกล่าวว่าขณะนี้ได้ออกเดินหน้าหาเสียงทุกวันแบบไม่มีหยุดพักเราต้องการนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งรอไม่ได้อีกแล้วทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องปากท้องค่าครองชีพที่มีเสียงสะท้อนมากมายอยากให้มีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วหรือยกระดับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทและปลดล็อกอาชีพประมงเห็นผลจริงจังทั้งนี้โดยส่วนตัวมั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ทำงานเพื่อคนเมืองชนมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีผลงานบริหารเป็นที่ประจักษ์เข้าใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังพร้อมขับเคลื่อนพร้อมเป็นปากเสียงให้ชาวศรีราชาในเขตเลือกตั้งที่6เพียงเลือกหมายเลข8พรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์เท่านั้นโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานางสุกุมลเดินหาเสียงและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์พบกับชุมชนตั้งแต่เช้าจรดค่ำอาทิตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาชุมชนอ่าวอุดมชาวบ้านในหมู่1หมู่7ตำบลทุ่งสุขลาการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบังบรรยากาศอบอุ่นประชาชนเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยอยากให้เข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยเร็วที่สุดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ